สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะศุกร์ที่24มิถุนายน2559ในที่สุดชะตาชีวิตของประชาชนชาวอังกฤษนะคะก็ถูกตัดสินด้วยมือของตัวเองนะคะเป็นที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่ามี382เขตก็นอนนี้นับไปสัก381เขตนะคะนำอยู่ค่ะผู้ที่ต้องการจะให้ออกจากสหภาพยุโรปนะคะเป็นผู้ที่นำอยู่นะคะตอนนี้ค่ะออกนะคะมีอยู่ประมาณ17ล้านเสียงนะคะที่ให้ออกแต่ว่าที่บอกให้อยู่ต่อเนี่ยมีประมาณ16ล้านเสียงนะคะเหลืออีกแค่เขตเดียวเท่านั้นเองหลายคนบอกว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยยังมีความหวังนะคะว่าจะออกเสียงบอกให้อยู่ต่อในสหภาพยุโรปนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าจะตีตื้นขึ้นมาได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ค่ะเป็นตัวเลขที่ออกมานะคะปรากฏว่าอยู่นั้นอยู่ที่ 48.2 นะคะแต่ว่าไม่อยู่นั้น 51.8% ก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมไปนะคะดัชนีตลาดหุ้นนิกเคอีก็เจอเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ 8% กว่าแต่สำหรับในตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดหุ้นนั้นซุดตัวลงไป 1,393 จุดหรือว่าติดลบไป40กว่าจุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเยอะทีเดียวค่ะ 50,000 กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ปิดตลาดครึ่งเช้าไปเรียบร้อยแล้วเราดูสถานการณ์ของตลาดเงินกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้คิดกันไม่ออกเลยนะคะว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและโดยเฉพาะนักค้าเงินเขาบอกว่าไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะต้องอยู่สแตนบายทานข้าวก็ต้องทานข้าวในห้องที่เป็นควบคุมเรื่องของราคาที่จะดูกันตลอดเวลาเราไปดูบรรยากาศสดๆกันดีกว่านะคะลองคุยกับคุณกิติเจริญกิจชัยชนะผู้บริหารกลุ่มงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณกิติคะสวัสดีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับค่าเงินปอนด์ค่าเงินยูโรหรือแม้กระทั่งดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินไทยเยนเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียกว่าใช้คำว่าปั่นป่วนครับวันนี้แล้วก็แพนิคพอสมควรนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าจำได้ตอนบ่ายเย็นเรายังชิวๆกันอยู่เลยว่าดูผลแล้วไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะมีการโหวตออกก็คือน่าจะยังอยู่ต่อนะครับก็มีทางโซเชียลมีเดียก็มีการส่งคอมเมนต์กันหลายท่านนะหนึ่งในนั้นคือเดวิดแบ็คแฮมนะครับก็ยังบอกว่าแกยังจะอยู่เลยเราก็รู้สึกว่าเออขนาดคนดังยังเป็นอย่างนั้นก็คนน่าจะตามนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นำความคิดไม่ได้นะโอ้โหออกมานี่คนละภาพนะครับ คือแววมันมาตั้งแต่เช้าเลยตอนเช้าเนี่ยเขาเริ่มนับทีละเมืองทีละเมืองนะพอมาถึงเมืองนี้นิวคาสเซิลเนี่ยซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยคนคาดว่าน่าจะอยากอยู่ต่อกันเยอะมากออกมาแบบสูสีอ่ะ50ต้นๆทำให้คนบอกอุ้ยขนาดนิวคาสเซิลยังบอกอยู่ต่อแค่แบบ50ต้นๆเนี่ยแล้วเขตอื่นจะเหลือเหรอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่กลัวคือเมืองอื่นเนี่ยออกไปเยอะนะครับทำให้อันนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผิดคาดของตลาดนะครับไม่อยากกวนเวลาคุณกิติมากนะครับเพราะเข้าใจว่าต้องเฝ้าหน้าจอแล้วก็ดูแลลูกค้าโดยตลอดนะคะถามเลยแล้วกันว่า what's next นะคะจากนี้ไปเนี่ยจะยังไงดีนะคะเพราะว่าคนที่มีการค้าขายอยู่ที่ต้องใช้เงินยูโรหรือแม้กระทั่งปอนด์นะคะหรือแม้กระทั่งที่อาจจะมีผลกระทบมาถึงค่าเงินสกุลอื่นๆนะคะหรือว่ามีเงินอยู่ในครอบครองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการที่ทางค่าเงินแล้วเขาควรจะทำยังไงดีคะก็เช้านี้เดี๋ยวผมไปดูไม่มีจุดของแต่ละอันนะก่อนจะมาตัดสินใจว่าทำยังไงกันต่อนะครับดอลลาร์บาทเนี่ยไม่ได้มูฟเยอะมากนะครับเมื่อวานเราอยู่ประมาณ 35.1 วันนี้ก็ 35.4 นะครับขึ้นมา 20-30 ต่างไม่ได้ตื่นเต้นมากตัวที่ตื่นเต้นนี่จะเป็นปอนด์แล้วก็เยนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ปอนด์เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าวันนี้52วันนี้48นะครับลงมา4บาทภายในวันเดียวนะครับเยนเนี่ยเมื่อวานนี้33วันนี้ก็34 50นะครับขึ้นมาบาท50ซึ่งก็ถือว่าเป็นการมูฟในวันเดียวที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับ
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าตลาดอยู่ในโหมดแพนิคแล้วก็อาจจะแพนิคไปนิดนึงนะครับคือตลาดไปคือรอบนี้เนี่ยมีหลายคนไปเทียบกับรอบเลแมนซึ่งผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความกลัวมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจริงๆมันไม่เหมือนตอนที่เลแมนไครซิสหรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสซึ่งนั้นเนี่ยเขามีหนี้เสียมีเรื่องมันเสียหายของจริงกันเละเทะหมดเลยแต่นี่เนี่ยเป็นในแง่ความกลัวซึ่งความกลัวมันส่งผลได้เกิดอะไรขึ้นส่งผลให้ตลาดการเงินผันผวนส่งผลให้หุ้นลงเยอะๆนะครับทองหุ้นลงทองขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าผลทางเศรษฐกิจจริงๆนี่ยังไม่ออกเลยนะครับผมคิดว่าจากนี้ไปสิ่งที่เราต้องตามคือว่าแล้วเขาจะออกท่าไหนออกยังไงรุนแรงไหมหรือว่าแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอื่นอย่างฮอลแลนด์ที่คนก็บอกว่าอ้าวคิวต่อไปจะเป็นพี่ฮอลแลนด์หรือเปล่าที่อยากจะเพราะอังกฤษไม่อยู่จะเอาด้วยไหมคือถ้ามีการตามเนี่ยผมว่าอันนี้จะอาจจะรุนแรงแล้วคือมีการตามกันนี้แล้วก็มีคอนเทนเซียร์หรือเป็นโรคติดต่อนะแต่ถ้าเป็นอังกฤษเจ้าเดียวเนี่ยผมวันนี้มูฟเยอะไปนิดนึงนะครับช่วงสั้นนี่ผมคิดว่าอาจจะมีการช็อตคัฟเวอร์อาจจะมีการเด้งขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูข่าวอีกทีว่าการออกมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการทยอยออกกันค่อนข้างเยอะไหมคะสำหรับใครที่อาจจะถือเงินสกุลที่เกี่ยวข้องกับทางสหภาพยุโรปค่อนข้างเยอะอะค่ะก็จริงๆเราก็บอกลูกค้าส่วนใหญ่ตั้งแต่จริงๆเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นเดือนๆแล้วว่าถ้ามี exposure ที่เป็นเงินปอนด์นะครับหรือเป็นเงินยูโรเองเนี่ยอยากให้ปิดความเสี่ยงไว้เยอะนิดนึงนะครับจากเดิมถ้าปิดอยู่น้อยเนี่ยปิดเพิ่มเยอะนิดนึงนะครับถ้าไม่ได้ก็ปิดหมดเลยก็ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าผลออกมาเนี่ยมันจะออกข้างไหนว่าโพลนี่มันสูสีกันตลอดนะครับซึ่งลูกค้าจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ปิดความเสี่ยงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่เช้านี้ที่มาก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังตกใจแล้วก็ทำให้อย่างผมว่าห้องค้าทุกแบงก์วันนี้เนี่ยน่าจะลูกค้าเนี่ยหัวเข้าเต็มแล้วก็เพื่อจะป้องกันความเสี่ยงเพราะความไม่แน่นอนมันเริ่มขึ้นแล้วอาจจะมีอย่างที่เรียนคือถ้าเกิดมีการออกต่อเนื่องเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้เพราะนั้นเนี่ยคนก็ยังมันก็เป็นความเสี่ยงกันเพิ่มขึ้นอีกครับวันนี้ครับค่อนข้างเยอะครับค่ะสำหรับปอนมีโอกาสลงไปได้อีกไหมคะผมว่าช่วงสั้นเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วเมื่อเช้านี้เห็นเหวี่ยงลงไปเดี๋ยวดูก่อนนะมีเหวี่ยงลงไป47กว่าก็มีมันเหวี่ยงเยอะมากแล้ว 17.5 เนี่ยบวกลบนะครับแล้วก็จับไม่ทันนะครับเหวี่ยงเร็วมากเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นค่อนข้างเร็วมากผมคิดว่าช่วงสั้นเนี่ยอาจจะลงไปเยอะนิดนึงเทคนิคนี่มันจะลงไปได้เท่าไหร่ฮะมันมีจุดรับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะที่แบบแย่ที่สุดเลยเงี้ยฮะจริงๆแนวรับเนี่ยทางเทคนิคให้นะฮะทางแนวรับหรือว่าแนวรับไม่มีฮะตอนนี้จริงๆเนี่ยจริงๆตัวเงินปอนด์เองเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดแถวๆ40.50นี่มันหลุดตรงนั้นแล้วซึ่งผมว่าแนวรับที่สำคัญถัดไปก็อยู่แถว47.50นะครับซึ่งและวันนี้ดูเหมือนยังโอเคอยู่แถวนั้นยังโอเคอยู่ซึ่งต้องดูจับตาดูว่าถ้า47.50ยังเอาอยู่เนี่ยอาจจะมีการรีบาวก่อนถ้าไม่อยู่แล้วฮะถ้าไม่อยู่อยู่นี่ข้างล่างน่ากลัวแล้วครับเท่าไหร่ฮะข้างล่างพูดนะครับผมว่าคราวนี้ก็ไปทีละบาทเลยครับ46.50แล้วอีกทีนึงมา45.50ค่อนข้างใหญ่ตลาดครับก็ต้องติดตามดูกันรายวันอีกทีนึงแต่สรุปว่า คุณกิติมองว่าตื่นเต้นเกินไปเกินเหตุใช่ไหมคะช่วงสั้นน่าจะผมเชื่อว่าเดี๋ยวประกาศผลทางการออกมาแล้วเนี่ยก่อนตอนเย็นๆนี่จะมีการน่าจะการช็อต covering เกิดขึ้นเพราะนั้นน่าจะมีการรีบาวอย่างน้อยซึ่งวันนี้น่าจะมีการรีบาวแต่วันจันทร์อังคารหน้าเป็นยังไงต้องดูข่าวแล้วว่าการที่เขาจะออกจะวางแผนการออกยังไงต้องดูข่าวกันต่อครับอะละค่ะขอบคุณมากนะคุณกิติฮะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกิติเจริญกิจชัยชนะของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ก็นะคะเงินต้องเกาะติดจอเลยนะคะต้องอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในสตูดิโอวันนี้นะคะเราพูดคุยกับดร.วินอุดมรัชตะวานิชค่ะประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ตอนแรกคาดว่าไม่น่าจะออกแต่พอเห็นพลิกโผขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนถามต่อไปก็คือว่าแล้วยังไงอนาคตของสภาพยุโรปอนาคตของอังกฤษจะยังไงแล้วไปถึงว่าผลกระทบที่มันกำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในโลกแห่งการลงทุนเนี่ยดร.วินมองว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องติดตามดูณจากนี้ต่อไปครับครับจริงๆหลายๆท่านอาจจะมองว่าการที่อังกฤษโหวตออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องของประเทศอังกฤษนะครับแต่สำหรับในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็นักลงทุนด้วยเนี่ยผมมองว่าจริงๆอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับที่จะมีผลกระทบกับในแง่ของความเชื่อมั่นแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกในช่วง 2-3 ปีนี้เลยทีเดียวนะครับ1ก็คือว่าประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยตั้งแต่เขาจัดตั้งมาตั้งแต่1975อาจจะมีบางประเทศก่อนหน้านั้นเนี่ย
ไม่เคยมีประเทศไหนเข้าแล้วออกถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าช่องทางนะครับเขียนอยู่ในกฎเขาเรียกว่า Brussels Accord เนี่ยนะครับว่าจะมีข้อ50 Article 50ว่ามันมีโอกาสที่ออกได้แต่ตลอดช่วง 50-60 ปีมาไม่เคยมีคนออกคำถามคือออกอย่างไรไม่มีใครรู้นี่คือข้อแรกนะครับการออกอย่างไรไม่มีใครรู้การมีโอกาสที่ชวนเพื่อนคนอื่นออกด้วยนะครับอย่างประเทศถัดไปเนี่ยที่ทุกคนพูดถึงคือฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกจับตามองมากๆว่าอาจจะขออนุญาตเนี่ยมีการเรียกพาร์เลียเมนต์แล้วก็มีการบอกเลยว่าจะขอมีเรฟเฟอเรนดัมเพื่อออกด้วยเหมือนกันถ้ามีการออกด้วยเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวสหภาพยุโรปเองซึ่งมีขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ14ล้านล้านเหรียญเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าความสั่นไหวยังไงยังไงเนี่ยสหภาพยุโรปก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและตัวเนี้ยถ้ามันมีความสั่นไหวเริ่มขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่นในที่นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการลงทุนอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับในแง่ของเศรษฐกิจเกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับในแง่ของ capital investment ที่เป็นการสร้างธุรกิจใหม่สร้างโรงงานใหม่สร้างกิจการใหม่ซึ่งตรงเนี้ยทำให้โอกาสมากๆเลยที่โลกเราจะเห็นผลกระทบจากไอ้ตัว Brexit เนี่ยในช่วง 2-3 ปีนี้ในเชิงลบเนี่ยมีค่อนข้างสูงเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ฉันทามติไปแบบนี้แล้วต้องเข้าสภาอีกรอบนึงแต่ทีนี้การเข้าสภาส.ส.ก็มาจากประชาชนอยู่ดีถูกต้องครับก็คงยังไม่มีการเปลี่ยนมติตรงนี้ปกติเนี่ยไม่เคยเห็น referendum ที่ผ่านแล้วส.ส.จะสามารถเปลี่ยนได้เพราะนั่นคือการขอประชามติจากประชาชนซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยด้วยการนับคะแนนตอนนี้เนี่ย381จาก382เนี่ยผมคิดว่าก็คอนเฟิร์มว่ามีการออกแน่นอนแล้วนะครับจากนี้ไปผมมองว่าสิ่งที่จับตามองเนี่ยต้องดูคือ1เกิดอะไรขึ้นกับเดวิดแคเมรอนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้นำของแคมเปญที่ขอให้อยู่ต่อแล้วคำถามคือแล้วถ้าเกิดท่านเขาเรียกว่าพ่ายแพ้แล้วกันนะครับผลโหวตออกมาเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่าน2นะครับในแง่ของปาร์ตี้เองทั้ง Labour Party ทั้ง Conservative Party ซึ่งเป็นพรรคผู้นำในรัฐบาลอังกฤษตอนนี้คำถามต่อไปคือทั้ง2ข้างเนี่ยมีเขาเรียกว่าสสที่ทั้งโหวตทั้ง Stay และทั้งโหวตทั้ง Leave นะครับคำถามคือทั้ง2พรรคมันมีการสั่นไหวแล้วผู้นำของทั้ง2พรรคเองเนี่ยเผอิญโคเบนเนี่ยก็โหวตให้อยู่ Stay แล้วมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างถ้าเดวิดแคเมรอนเนี่ยอยู่ดีๆมีการประกาศว่าจะไม่อยู่นะครับซึ่งผลกระทบต่อไปแล้วใครจะเป็นคนที่ negotiateกับทางผู้นำ EU ทั้งหมดในการที่ทำให้อังกฤษเนี่ยออกมาได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเวลาโหวตออกเนี่ยไม่ใช่บอกว่าฉันมีเวลา5ปี10ปีที่ฉันจะออกมันมีเวลาที่จำกัดอยู่ใน Article 50ว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องออกจากสหภาพภายใน2ปีตอนนี้มันไม่มีใครเตรียมพร้อมนอกเหนือจากนี้เราไม่พูดถึง financial เลยนั่นคือเศรษฐกิจกับในแง่ของภาคการเมืองล้วนๆถ้าเรามาดูในแง่ของการเงินธนาคารพาณิชย์ที่สมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่า passport scheme นะครับก็คือธนาคารในยุโรปมาทำงานในอังกฤษได้ธนาคารในอังกฤษมาเปิดสาขาในยุโรปได้เพราะว่าถือเป็นประชาชาติเดียวกันอ้าวตาเนี่ยสมมติว่าเขาออกแล้วคำถามคือแล้วธนาคารที่เคยมีสาขาอยู่จะทำอย่างไรย้ายหรือเปล่าหรือปิดเลยเยอรมันอันนี้ไม่มีใครตอบได้เลยนะครับเพราะว่าตอบไม่ได้แล้วจะมีผลกระทบกับ liquidity อย่างไรเพราะว่าการย้ายเรียกว่าการย้ายธุรกรรมเนี่ยมันมีผลกระทบกับสภาพคล่องทั้งคู่สภาพคล่องของปอนเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็โดนคิดวันนี้เนี่ยต้องดูดีๆแล้วว่าแบงก์ชาติของอังกฤษหรือ BOE เนี่ยจะมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยเพื่อเพิ่ม liquidity ให้ตลาดหรือเปล่ากลายเป็นว่าเมื่อสักครู่คุณกิตติบอกว่าจะไปเจอกันถ้าหลุด47ปุ๊บไปเจอกัน46 45ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้ามอง in long term เลยนะครับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจตอนแรกผมได้ชี้เลยว่ายังไงก็น่าจะแย่มันไม่เห็นวันนี้หรอกแต่มันจะเห็น2ปี3ปียังไงก็ต้องเห็นว่ามันแย่เศรษฐกิจแย่ในค่าเงินก็อ่อนวันนี้สิ่งที่มิสเตอร์คาร์นีย์ก็คือผู้นำในแง่ของประธานของทาง BOE เนี่ยที่เขาต้องทำเนี่ยคือเพิ่มสภาพคล่องหลักการเพิ่มสภาพคล่องมีไม่กี่อย่างแล้วหนึ่งในนโยบายถ้าจำเป็นต้องใช้คือลดดอกเบี้ยซึ่งการลดดอกเบี้ยของอังกฤษเนี่ยคืออังกฤษนี่ทุกคนคิดว่ายังไงก็ขึ้นดอกเบี้ยตลอดนะครับตาเนี่ยพลิกโผล่เพราะเผอิญเนี่ยผิดแผนในแง่ referendum ถ้าต้องลดดอกเบี้ยยังไงค่าเงินปอนด์ก็ต้องอ่อนนะครับซึ่งพวกนี้นี่เองเนี่ยถ้าถามในแง่ของนักวิเคราะห์อย่างผมเนี่ยผมมองว่าความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยอันใกล้ๆเนี่ยมีเยอะมากจับตามองในใกล้ๆก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลจับตามองใกล้ๆก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาพคล่องในอังกฤษจับตามองใกล้ๆก่อนว่าธนาคารกลางในอังกฤษจะมีนโยบายเร็วๆหรือเปล่าในการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องเพื่ออุดตันไม่ทำให้เกิดแพนิคในประเทศหรือเปล่าดร.วินพูดเหมือนว่าจริงๆไอ้ผลที่มันออกมาครั้งนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้เตรียมตัวกันคิดว่ายังไงก็ไม่ออกอยู่แล้วถูกไหมฮะต้องใช้คำพูดว่าถึงแม้ตามเท็กซ์บุ๊กนะครับทุกคนมองว่ายังไงก็มีโอกาส
ทุกคนได้มีแผนอย่าง Bank of England หรือธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเขามีแผนเลยนะครับ playbook เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เคยเกิดคำถามคือเหมือนเราเขียนแผนกับสิ่งที่มันไม่เคยเกิดก็เลยชะล่าใจใช่แล้วมันเป็นแมกนิจูดที่เกิดและใหญ่มากต่อให้มีแผนที่ดียังไงก็ต้องมี ripple หรือมันก็ต้องมีความสั่นไหวอยู่ที่ว่าผู้นำแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องอ่ะจะสามารถมีนโยบายมีการตัดสินใจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในอนาคตอันใกล้ได้อย่างไรครับเราจะนึกถึงกันว่าลอนดอนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางทางการเงินน่ะมันใหญ่มากแล้วเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของสภาพคล่องรวมไปถึงสถาบันการเงินที่เข้าไปอยู่ในลอนดอนด้วยนะคะถูกต้องเพราะมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความเป็นศูนย์กลางทางการเงินมันหายไปด้วยไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนนี้พูดตรงๆนะไม่มีใครตอบได้เลยนะครับเพราะว่าการออกจากยุโรปเองเนี่ยคำว่าออกเนี่ยมันก็ออกได้หลายทางนะครับอาจจะออกแบบประเทศอย่างนอร์เวย์ก็ได้นอร์เวย์ก็ไม่ได้อยู่ใน EU นะแต่ว่านอร์เวย์เนี่ยเขามีเรียกว่าสัมพันธภาพอันดีในแง่ของทรีตี้บางอย่างที่ยังมีกับ EU อยู่อาจจะออกแบบนั้นก็ได้หรือว่าออกแบบฉันเป็นคนอังกฤษฉันอยากเขียนกฎใหม่นะครับแล้วก็นิวรูก็ได้หรือจริงๆอาจจะออกแบบเขาเรียกว่าเป็นคู่ค้าแบบเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์ปกติเหมือน WTO เหมือน AFTA ที่เขามีกันนะครับมันมีหลายรูปแบบมากสิ่งที่ตอนนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนนี่ negotiate ฝั่งอังกฤษเดวิดแคเมรอนต่อไหมหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาอาจจะท่านอาจจะแถลงสปีชอะไรบางอย่างอยู่นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันไม่มีใครรู้อะไรจริงๆ ผมว่า development หรือว่าพัฒนาการของเรื่องนี้เนี่ยในช่วง 2-3 วันนี้ทุกคนต้องจับตาดูให้ดีๆเพราะทั้งหมดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะมีผลกระทบในระยะกลางกับระยะยาวไม่ใช่แค่คนอังกฤษไม่ใช่แค่ยุโรปตอนนี้จะไปทั่วโลกเลยเช่นกันครับแต่สงสัยนิดนึงนะคะว่าในระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีข้อต่อรองอะไรอีกไหมคะที่เป็นโซลูชันอื่นนอกเหนือจากว่ามันจะไปตามมตินี้เลยคืออังกฤษอาจจะมีการต่อรองอะไรอีกก็ได้สำหรับสหภาพยุโรปอันนี้หรือว่ามันไม่ใช่แล้วคือถ้าลงประชามตินี้คือออกอย่างเดียวเท่านั้นจะคงสภาพอะไรต่อไม่ได้แล้วหลักๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเนื่องจากว่ากฎข้อบังคับของทางด้านการโหวตลักษณะนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมากนักแต่เท่าที่เห็นมาก็คือว่าประเทศไหนก็ตามที่โหวตออกนะครับนั่นก็คือผู้นำของรัฐบาลนั้นต้องไปเจรจากับผู้นำส่วนที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่ผู้นำของรัฐบาลก็ต้องเอาเสียงประชาชนไปคุยซึ่งถ้าออกปุ๊บก็คงจะพูดอย่างอื่นไม่ได้ว่านอกจากออกนะครับเผอิญเนี่ยได้อ่านข่าวก่อนเข้ารายการพอดีนะครับว่าทางผู้นำของเยอรมันกับผู้นำของทางเขาเรียกว่าฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นสองผู้นำของยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็มีการให้คอมเมนต์ว่าก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เสียงของประชาชนคือเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็เผอิญอ่านข้อความหนึ่งเป็นผู้ช่วยของคุณเมอร์เคิลพอดีเขาบอกเลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยอังกฤษจะไม่ได้ special treatment หรือ special favor จากทาง EU อันนี้เป็นท่าที่สำหรับผมมองว่าแข็งนะเยอรมันแข็งละไม่รู้ว่าฝรั่งเศสจะแข็งด้วยหรือเปล่าแล้วแข็งชนแข็งซึ่งฝั่งอังกฤษเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครถ้าเป็นคาเมรอนก็อาจจะมีการที่ทำงานต่อเนื่องอาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นสมมติฝั่งตรงข้ามอย่างคุณจอห์นสันเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนซีกับคุณคาเมรอนแต่ว่าอยู่คนละข้างกันถ้าคุณจอห์นสันมาแล้วเป็นนิโกเชียเตอร์กับทาง EU โอ้แข็งชนแข็งผมก็ไม่รู้ว่าจบยังไงค่ะนะครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนว่าทางเราก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะคะคือฝรั่งเศสเยอรมันอาจจะบอกว่าออกไปซะดีไหมหรือว่าไม่อยากให้ออกใช่ไหมคะเพราะว่าศูนย์การทางการเงินคนก็บอกว่าเอ๊ะไปอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตดีไหมที่เยอรมันนะคะก็เป็นการเมืองของข้างในอีกทีนะคะถ้าดูจากคือเราก็ดูผ่านมือถือกันทุกคนนะคะถ้าดูจากตอนนี้ค่ะดร.วินคะคือคนที่บอกว่าอยู่ต่อเนี่ยตอนนี้ 48.1 นะคะแต่ว่าที่ให้ออกเนี่ยอยู่ที่ 59.9%แล้วก็ตอนนี้นับครบไปเรียบร้อยแล้ว382เขตก็แน่นอนแล้วเราจะบอกว่าแน่นอนก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการแถลงอย่างเป็นทางการดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจต้องจับตาดูแล้วก็เรื่องของการลงทุนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราเห็นนิกเกอีเนี่ยร่วงลงไป 8% กว่าเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแต่ตลาดอื่นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนี้ประมาณ 3% ของเราก็ประมาณ2เกือบ3นะ 2% กว่าๆแบบเนี้ยอันนี้มันสะท้อนภาพอะไรคะทำไมญี่ปุ่นลงไปแรงขนาดนี้ฮะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศไหนเนี่ยที่มีฟันโฟลว์ของต่างประเทศเยอะนะครับหรือเค้าเรียกว่า foreign investor เยอะเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ย foreign investor หรือนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะเค้าเรียกว่าขายนะครับแล้วก็ดึงเงินกลับ
อย่างญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าในช่วง3ปีนี้ได้เงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้าไปเยอะมากทำให้ Nikkei อีกขึ้นจากระดับประมาณไม่ถึง 10,000 จุดมาถึงตอนนี้แม้ลงมาแล้วก็ยังเป็น 10,000 เกือบ 5,000 จุดนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ย Nikkei ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะอีกจุดนึงเนี่ยค่าเงินเยนเช้านี้เนี่ยเป็นค่าเงินที่แข็งมากที่สุดในโลกเยนเช้านี้แข็งจาก104กว่าๆลงมาเหลือเกือบ101นะครับอาจจะมีรีบาวด์ขึ้นมาบ้างเป็น101นั่นคือแข็งไปประมาณเกือบ 4% ดังนั้นผลกระทบของค่าเงินต่อตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับในแง่ของเขาเรียกว่าสกุลเงินอื่นหรือตลาดหุ้นอื่นนะครับสำหรับที่ทาง KTBST นะครับเราก็ต้องเรียนว่าทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะครับทำให้ทางคำแนะนำของเราเนี่ยเราอาจจะแนะนำว่า wait and see นะครับเป็นกลยุทธทางด้านการลงทุนในช่วงนี้ที่ดีที่สุดเวทแอนด์ซีอาจจะหมายถึงไม่ทำอะไรนะครับไม่ใช่ว่ารอดูความชัดเจนรอดูความชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าสำหรับคนเล่นสั้นคนที่เป็นเทคนิคอลนะครับก็อาจจะมีหลายเทคนิคอลที่บอกว่ามันทะลุแล้วน่าซื้อนะครับก็อาจจะมีช็อตเทอมรีบาวดิ้งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทาง KTBST เราแนะนำนะครับเรายังคงมองว่ารอลงทุนให้ชัดเจนก่อนดังนั้นคนที่เป็นนักลงทุนที่ไม่ได้สั้นมากนะครับเป็นนักลงทุนที่แบบประมาณระยะกลางระยะยาวไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนหุ้นหรือกองทุนนะครับหรือรวมทั้งทองคำและน้ำมันด้วยเนี่ยผมว่า wait and see เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะแต่ถ้านักลงทุนเล่นสั้นนะครับอาจจะเป็นของที่เรียกว่า day trade นะอันนี้ถ้าดูกราฟดูเทคนิคอลบางตัวดีๆถ้ามันลงลึกเกินไปนะครับแล้วถ้ามีความหวังว่ามันจะเด้งได้บ้างเนี่ยนะครับเหมือนค่าเงินที่คุณกิติเรียนเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเข้าไปทำกำไรช่วงสั้นแต่เรามองว่าโดยรวมเนี่ยความไม่ชัดเจนอย่างเยอะไม่อยากให้มีเขาเรียกว่า exposure หรือว่า position ของสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เยอะเกินไปครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องคุยกันเบรกหน้าอีกทีนึงนะคะโดยเฉพาะจุดไหนล่ะที่มันจะเป็นจุดที่รับได้นะคะเป็นจุดวัดใจของหลายๆคนเชื่อว่าบางท่านก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เราก็คุยกับผู้จัดการกองทุนไป2ท่านนะคะก็บอกว่าเตรียมเงินสดเอาไว้รอสำหรับการซื้อข่าวล่าสุดนะคะผลการนับคะแนนของทาง EU นะคะก็ประกาศออกมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทางสหราชอาณาจักรเนี่ยโหวตให้ออกจากสหภาพยุโรปด้วยผลการโหวต 52% ต่อ 48% นะคะอยู่ร่วมกันมา43ปีแล้วนะคะก็ถือว่ากินอยู่กันมาค่อนข้างจะนานพอสมควรตอนนี้แยกทางกันแล้วนะคะเขามีทั้งหมด382เขตเลือกตั้งค่ะมีผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนี่ย 46.5 ล้านคนมีคนมาใช้สิทธิ์ 71.1% หรือประมาณ32ล้านคนเยอะทีเดียวนะคะฝ่ายชนะที่สนับสนุนให้ออกมีคะแนน 17.17 ล้านคะแนนนะคะแล้วก็ฝ่ายที่แพ้โหวตนะคะให้อยู่ต่อเนี่ยมีคะแนนประมาณ 15.95 ล้านคะแนนค่ะแล้วก็หากแบ่งตามประเทศแล้วฝ่ายที่มีคะแนนโหวตให้ออกแบบชนะนะคะก็คืออังกฤษกับเวลส์นะคะแล้วก็ส่วนทางฝ่ายที่คะแนนโหวตให้ออกแพ้ก็คือไอร์แลนด์กับทางสกอตแลนด์นะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ